การขึ้นสู่อำนาจของชื่อซีหรือซูสีไทเฮาเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งกินเวลาหลายทศวรรษเธอเกิดมาในราชวงศ์ชั้นต่ำและการคัดเลือกครั้งแรกของเธอให้เป็นนางสนมของจักรพรรดิเสียนเฟิงน่าจะเนื่องมาจากความงามและความฉลาดของเธอในเวลานั้นนางสนมถูกเลือกตามรูปลักษณ์ภายนอกและไม่ใช่เรื่องแปลกที่จักรพรรดิจะมีนางสนมหลายคนหลังจากให้กำเนิดลูกชายคนเดียวของจักรพรรดิเสียนเฟิงจักรพรรดิกวางซูตำแหน่งของชื่อซีในราชสำนักก็มีความมั่นคงมากขึ้นเธอเป็นที่รู้จักในด้านสติปัญญาความทะเยอทะยานและความฉิบแหลมทางการเมืองซึ่งช่วยให้เธอได้รับความไว้วางใจและความเคารพจากจักรพรรดิเสียนเฟิงเมื่อจักรพรรดิเสียนฟิงสินสินในปีพุทธศักราช2404ชื่อซีมีอายุเพียง30ปีและลูกชายของเธอจากพันดิตกวางซูมีอายุเพียง5ขวบในฐานะอัครเมสีชื่อซีกลายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของลูกชายของเธอและปกครองจีนอย่างมีประสิทธิภาพในนามของเขาการขึ้นสู่อำนาจของชื่อซีไม่ได้ปราศจากความท้าทายเธอเผชิญกับการต่อต้านจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจคนอื่นๆและสมาชิกราชวงศ์ซึ่งไม่พอใจอิทธิพลและอำนาจของเธออย่างไรก็ตามเธอสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ด้วยการผสมผสานระหว่างความรอบรู้ทางการเมืองความฉลาดและยุทธวิธีที่โหดเหี้ยมหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของชื่อซีคือการสร้างพันธมิตรกับเจ้าหน้าที่และขุนนางที่มีอำนาจบ่อยครั้งผ่านทางการแต่งงานหรือการจัดการทางการเมืองอื่นนอกจากนี้เธอยังใช้ตำแหน่งของเธอในฐานะจักรพรรดินีอัครเมสีเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และนโยบายของเธอเองซึ่งมักจะสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเธอการขึ้นสู่อำนาจของชื่อซียังได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยความอ่อนแอของลูกชายของเธอจักรพรรดิกวางซูเมื่อตอนเป็นเด็กเขาไม่สามารถปกครองด้วยสิทธิ์ของตนเองได้และชื่อซีก็ปกครองในนามของเขาอย่างมีประสิทธิภาพแม้หลังจากที่เขาอายุมากขึ้นจักรพรรดิกวางซูก็ยังอ่อนแอและไม่มีประสิทธิภาพและชื่อซียังคงใช้อิทธิพลอย่างมีนัยยะสำคัญเหนือเขาเมื่อเวลาผ่านไปอำนาจและอิทธิพลของชื่อซีเพิ่มขึ้นและเธอก็กลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ทรงอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเธอปกครองจีนมานานกว่า40ปีโดยดำเนินนโยบายและการปฏิรูปต่างๆที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประเทศการขึ้นสู่อำนาจของชื่อซีนั้นเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกจากสติปัญญาความทะเยอทะยานและความฉิบแหลมทางการเมืองของเธอเธอสำรวจความซับซ้อนของราชสำนักผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีที่โหดเหี้ยมในที่สุดก็กลายเป็นหนึ่งในสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์จีนอิทธิพลทางการเมืองของชื่อซีในรัชสมัยของเธอในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของลูกชายของเธอจักรพรรดิกวางซูมีความสำคัญและกว้างขวางเธอเป็นที่รู้จักในด้านความฉลาดความทะเยอทะยานและยุทธวิธีอันโหดเหี้ยมซึ่งช่วยให้เธอรักษาอำนาจได้นานกว่า40ปีนี่คือความสำเร็จทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของเธอการลงนามในสนธิสัญญาเทียนจินจินในปีพุทธศักราช2401ชื่อซีได้ลงนามในสนธิสัญญาเทียนจินซึ่งเปิดจีนเพื่อการค้าและการพาณิชย์จากต่างประเทศสนธิสัญญานี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในนโยบายและที่แบ่งแยกดินแดนของจีนและปูทางไปสู่ความทันสมัยของประเทศการปรับปรุงประเทศจีนให้ทันสมัยชื่อซีดำเนินการปฏิรูปการปรับปรุงให้ทันสมัยหลายประการรวมถึงการสร้างกองทัพเรือที่ทันสมัยการขยายการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมสิทธิสตรีเธอยังสนับสนุนการลงทุนและการค้าจากต่างประเทศซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนการปราบปรามกบฏไทปิงกบฏไทปิงซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2393ถึงพุทธศักราช2407เป็นสงครามกลางเมืองที่ขู่ว่าจะโค่นล้มราชวงศ์ชื่อซีมีบทบาทสำคัญในการปราบปรามการกบฏซึ่งช่วยรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลและรักษาอำนาจของเธอการรวมอำนาจชื่อซีมีทักษะในการรวบรวมอำนาจของเธอและกำจัดคู่ต่อสู้ทางการเมืองของเธอพระนางทรงใช้กลวิธีหลายประการรวมถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จงรักภักดีควบคุมราชสำนักและใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อรักษาภาระของพระองค์ในฐานะผู้ปกครองที่ฉลาดและมีเมตตานโยบายต่างประเทศนโยบายต่างประเทศของชื่อซีมุ่งเน้นไปที่การรักษาเอกราชและอธิปไตยของจีนเธอต่อต้านแรงกดดันจากต่างประเทศเพื่อเปิดพรมแดนของจีนเพื่อการค้าและการพาณิช
และเธอประสบความสำเร็จในการรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนความสามารถของชื่อซีในการรักษาอำนาจของเธอมาเป็นเวลานานนั้นมาจากหลายปัจจัยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ชื่อซีสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับเจ้าหน้าที่และขุนนางที่มีอำนาจซึ่งช่วยให้เธอรักษาอิทธิพลและอำนาจของเธอได้ความฉลาดและไหวพริบชื่อซีเป็นที่รู้จักในด้านความฉลาดและไหวพริบของเธอซึ่งทำให้เธอสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ทางการเมืองของเธอได้ยุทธวิธีที่โหดเหี้ยมชื่อซีไม่กลัวที่จะใช้ยุทธวิธีที่โหดเหี้ยมเพื่อรักษาอำนาจของเธอรวมถึงการจำคุกหรือประหารชีวิตฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเธอการจัดการรูปภาพชื่อซีมีทักษะในการจัดการภาพลักษณ์ของเธอและนำเสนอตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองที่ฉลาดและมีเมตตาเธอใช้การโฆษณาชวนเชื่อและกลวิธีอื่นๆเพื่อรักษาชื่อเสียงและความชอบธรรมของเธอการอุปถัมภ์ศิลปะชื่อซีเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะและเธอใช้การอุปถัมภ์ของเธอเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมจีนและรักษาภาพลักษณ์ของเธอในฐานะผู้ปกครองที่มีวัฒนธรรมและรู้แจ้งอิทธิพลและความสำเร็จทางการเมืองของชื่อซีมีความสำคัญและเธอยังคงเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์จีนมรดกของเธอยังคงปรากฏต่อให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้และเรื่องราวของเธอให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานภายในของราชวงศ์และการเมืองของจีนในศตวรรษที่19ความสัมพันธ์ของชื่อซีกับลูกชายของเธอจักรพรรดิกวางซูนั้นซับซ้อนมากในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของลูกชายของเธอชื่อซีมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองประเทศจีนในนามของเขาจนกระทั่งเขาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามแม้หลังจากที่เขาอายุมากแล้วชื่อซีก็ยังคงยึดอำนาจและปกครองจีนตามสิทธิ์ของเธอเองความสัมพันธ์ของชื่อซีกับลูกชายของเธอค่อนข้างตึงเครียดชื่อซีเป็นที่รู้จักว่าเป็นแม่ที่ชอบบงการและชอบบงการซึ่งมักใช้ความไม่มีประสบการณ์และความไร้เดียงสาของลูกชายเพื่อประโยชน์ของเธอมักจะปรึกษากับเขาในเรื่องของรัฐแต่ท้ายที่สุดเธอก็ตัดสินใจเรื่องสำคัญทั้งหมดด้วยตัวเธอเองการยึดอำนาจของชื่อซีนั้นแข็งแกร่งมากจนเธอถึงขั้นจำคุกลูกชายของเธอในเมืองต้องห้ามเป็นเวลาหลายปีนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกมองว่าเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เขาเกะกะและป้องกันไม่ให้เขาท้าทายอำนาจของเธอแม้จะมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดชื่อซีและลูกชายของเธอก็มีช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิดกันตัวอย่างเช่นชื่อซีเป็นที่รู้กันว่าได้รับความเสียหายเมื่อลูกชายของเธอเสียชีวิตในปี1889และเธอก็ไว้ทุกข์เป็นเวลาหลายปีความสัมพันธ์ของชื่อซีกับลูกชายของเธอมีผลกระทบอย่างมากต่อการปกครองของเธอในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เธอสามารถรักษาอำนาจและอิทธิพลของเธอเหนือจีนได้แม้ว่าลูกชายของเธอจะบรรลุนิติภาวะแล้วก็ตามสิ่งนี้ทำให้เธอสามารถดำเนินนโยบายและการปฏิรูปต่อไปซึ่งส่งผลกระทบยาวนานต่อจีนอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของชื่อซีกับลูกชายของเธอก็มีข้อเสียเช่นกันนิสัยชอบบงการของเธอและแนวโน้มที่จะบงการลูกชายของเธอทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างพวกเขาซึ่งบางครั้งก็ลุกลามไปสู่สายตาของสาธารณชนความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดนี้ยังมีส่วนทำให้เกิดการรับรู้ว่าชื่อซีเป็นผู้นำที่โหดเหี้ยมและหิวกระหายอำนาจซึ่งเป็นประเด็นที่นักประวัติศาสตร์ถกเถียงกันความสัมพันธ์ของชื่อซีกับลูกชายของเธอจักรพรรดิกวางซูนั้นซับซ้อนและตึงเครียดในขณะที่เธอยังคงรักษาอำนาจและอิทธิพลเหนือจีนการบงการและการควบคุมลูกชายของเธอทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างพวกเขาความสัมพันธ์นี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปกครองและมรดกของชื่อซีและยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและการถกเถียงในหมู่นักประวัติศาสตร์นโยบายและการปฏิรูปของชื่อซีมีบทบาทสำคัญในความทันสมัยของจีนในช่วงปลายสมัยชิงเธอใช้มาตรการต่างๆที่มุ่งเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสถาบันทางการทหารและสังคมซึ่งช่วยวางหลักฐานสำหรับการเติบโตและการพัฒนาในอนาคตของจีนการสร้างกองทัพเรือสมัยใหม่ชื่อซีตระหนักถึงความสำคัญของกองทัพเรือที่แข็งแกร่งในการปกป้องแนวชายฝั่งขององค์จีนและการแสดงอำนาจในภูมิภาคเธอลงทุนอย่างมากในการสร้างเรือรบสอใหม่ๆและการฝึกอบรมบุคลากรทางเรือซึ่งช่วยปรับปรุงกองทัพเรือของจีนให้ทันสมัย
และเพิ่มขีดความสามารถการขยายการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานชื่อซีเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเธอลงทุนในการก่อสร้างโรงเรียนถนนและโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆซึ่งช่วยขยายการเข้าถึงการศึกษาและปรับปรุงเครือข่ายการคมนาคมทั่วประเทศการส่งเสริมสิทธิสตรีชื่อซีเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันเพื่อสิทธิสตรีและดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในประเทศจีนเธอยกเลิกการผูกมัดเท้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่ของผู้หญิงและสนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการศึกษาและแรงงานแม้จะประสบความสำเร็จเหล่านี้ชื่อซีก็เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการดำเนินการปฏิรูปของเธอความท้าทายบางประการได้แก่การต่อต้านจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมจำนวนมากไม่เห็นนอด้วยกับการปฏิรูปสมัยใหม่ของชื่อซีโดยเกรงงอว่าพวกเขาจะบ่อนทำลายค่านิยมและสถาบันนอดั้งเดิมของจีนชื่อซีต้องจัดการกับมุมมองที่ขัดแย้งกันเหล่านี้และค้นหาวิธีเอาชนะการต่อต้านนโยบายของเธอทรัพยากรที่จำกัดเศรษฐกิจของจีนยังคงเป็นระบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ในขณะนั้นและรัฐบาลมีทรัพยากรที่จำกัดในการลงทุนในการปรับปรุงให้ทันสมัยชื่อซีต้องจัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายของเธอและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสถานที่ที่จะจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มผลกระทบจากการปฏิรูปขององค์เธอให้สูงสุดการแทรกแซงจากต่างประเทศจีนตกอยู่ภายใต้การแทรกแซงและความกดดันจากต่างประเทศในช่วงรัชสมัยของชื่อซีโดยเฉพาะจากมหาอำนาจของยุโรปและญี่ปุ่นชื่อซีต้องจัดการกับภัยคุกคามจากภายนอกเหล่านี้ในขณะเดียวกันก็ดำเนินตามวาระการปฏิรูปในประเทศขององค์เธอด้วยความไม่มั่นคงทางการเมืองการปกครองของงอชื่อซีโดดเด่นด้วยความไม่มั่นคงทางการเมืองโดยมีกลุ่มต่างๆและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆแย่งชิงอำนาจและอิทธิพลเธอต้องนำทางพลวัตทางการเมืองเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อรักษาจุดยืนและดำเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพนโยบายและการปฏิรูปของชื่อซีมีบทบาทสำคัญในความทันสมัยของจีนในช่วงปลายสมัยชิงขณะที่เธอเผชิญกับความท้าทายมากมายในการดำเนินการปฏิรูปความพยายามของเธอได้ช่วยวางหลักฐานสำหรับการเติบโตและการพัฒนาในอนาคตของจีนชื่อซีเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะอย่างแท้จริงและการครองราชของเธอทำให้การผลิตทางวัฒนธรรมและศิลปะมีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศจีนเธอชื่นชอบโอเปร่าเป็นพิเศษและเธอสนับสนุนการพัฒนาปักกิ่งโอเปร่าซึ่งยังคงเป็นรูปแบบละครจีนที่ได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้รูปแบบศิลปะโปรดของชื่อซีได้แก่โอเปร่าดนตรีและภาพวาดเธอเป็นที่รู้จักว่าเป็นนักดนตรีที่มีทักษะและเล่นกู่ฉินซึ่งเป็นเครื่องสายแบบจีนโบราณเธอยังสนุกกับการชมการแสดงโอเปร่าโดยเฉพาะปักกิ่งโอเปร่าซึ่งเป็นโรงละครรูปแบบใหม่ในขณะนั้นการสนับสนุนด้านศิลปะของชื่อซีมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเนื่องจากเธอให้การสนับสนุนทางการเงินและการอุปถัมภ์แก่ศิลปินและนักแสดงการอุปถัมภ์ศิลปะของชื่อซีมีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาวัฒนธรรมจีนเธอสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันศิลปะและโรงเรียนซึ่งช่วยส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติศิลปะจีนแบบดั้งเดิมนอกจากนี้เธอยังสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเช่นโอเปร่าและภาพวาดซึ่งช่วยส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่างหนึ่งของชื่อซีคือการสนับสนุนปักกิ่งโอเปร่าเธอเป็นผู้อุปถัมภ์คณะโอเปร่าและเธอมักจะเข้าร่วมการแสดงบ่อยครั้งนอกจากนี้เธอยังให้การสนับสนุนทางการเงินแก่คณะละครอีกด้วยซึ่งทำให้พวกเขาสามารถขยายผลงานและแสดงผลงานใหม่ๆได้การสนับสนุนของชื่อซีช่วยสร้างปักกิ่งโอเปร่าเป็นรูปแบบสำคัญของโรงละครจีนและยังคงเป็นรูปแบบความบันเทิงยอดนิยมในประเทศจีนจนถึงทุกวันนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนโอเปร่าแล้วชื่อซียังอุปถัมภ์จิตรกรและช่างอักษรวิจิตรอีกด้วยตัวเธอเป็นจิตรกรที่มีทักษะและเธอสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆโดยให้การสนับสนุนทางอการเงินและการอุปถัมภ์ศิลปินการสนับสนุนของชื่อซีช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาพวาดและการประดิษฐ์ตัวอักษรของจีน
ซึ่งยังคงเป็นรูปแบบสำคัญของศิลปะจีนมาจนถึงทุกวันนี้การอุปถัมภ์ศิลปะของชื่อซีมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาวัฒนธรรมจีนการสนับสนุนโอเปร่าดนตรีและภาพวาดของเธอช่วยส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะและความพยายามของเธอช่วยทำให้ปักกิ่งโอเปร่าเป็นรูปแบบสำคัญของโรงละครจีนมรดกของชื่อซีในฐานะผู้อุปถัมภ์ศิลปะยังคงได้รับการเฉลิมฉลองในประเทศจีนและคุณอุปการด้านศิลปะของเธอยังคงเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของจีนรสนิยมและนิสัยส่วนตัวของชื่อซีมีผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงและมรดกของเธอเนื่องจากมักถูกมองว่าฟุ่มเฟือยและมากเกินไปความรักในความหรูหราของเธอรวมถึงงานนอเลี้ยงและงานปาร์ตี้ที่ประณีตของเธอถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความมั่งคั่งของเธอและสิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้ตำแหน่งของเธอแข็งแกร่งขึ้นในฐานะบุคคลที่ทรงอิทธิพลและมีอิทธิพลในสังคมจีนอย่างไรก็ตามรสนิยมและนิสัยส่วนตัวของชื่อซีก็มีส่วนทำให้ชื่อเสียงของเธอในฐานะผู้ปกครองที่เสื่อมโทรมและมากเกินไปหลายคนมองว่าความรักในความหรูหราของเธอเป็นสัญญาณของการหลุดพ้นจากความยากจนและความทุกข์ทรมานของชาวจีนและงานเลี้ยงอันวิจิตรบรรจงของเธอมักถูกมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ปรับปรุงชีวิตของประชากรได้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสตรีในราชวงศ์คนอื่นๆในยุคนั้นรสนิยมและนิสัยส่วนตัวของชื่อซีนั้นฟุ่มเฟือยและเกินเลยกว่าอย่างแน่นอนสตรีในราชวงศ์อื่นๆเช่นสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรเป็นนอที่รู้จักในเรื่องวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริงมากกว่าและมักถูกมองว่าเข้าถึงความต้องการและความยากลำบากของประชาชนมากกว่าอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่ารสนิยมและนิสัยส่วนตัวของชื่อซีก็เป็นภาพสะท้อนของบริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เธออาศัยอยู่ด้วยในช่วงปลายราชวงศ์ความหรูหราและความฟุ่มเฟือยถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและสถานะและความรักในความฟุ่มเฟือยของชื่อซีก็ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงที่ปกครองสตรีในราชวงศ์อีกหลายคนในสมัยนั้นใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยและพวกเธอไม่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในระดับเดียวกับชื่อซีรสนิยมและนิสัยส่วนตัวของชื่อซีมีผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงและมรดกของเธอและสิ่งเหล่านี้มีส่วนทำให้ภาพลักษณ์ของเธอในฐานะบุคคลที่ทรงพลังและมีอิทธิพลในสังคมจีนแม้ว่าบางคนอาจมองว่ามากเกินไปและเสื่อมโทรมไปแต่ก็เป็นการสะท้อนบริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เธออาศัยอยู่ด้วยและช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเธอในฐานะบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนมรดกของชื่อซีเป็นหัวข้อถกเถียงในหมู่นักประวัติศาสตร์และนักวิชาการมานานหลายศตวรรษรัชสมัยของเธอโดดเด่นด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญในประเทศจีนและผลกระทบของเธอที่มีต่อประวัติศาสตร์ของประเทศได้รับการสัมผัสในรูปแบบต่างๆต่อไปนี้คือข้อถกเถียงและการอภิปรายที่สำคัญที่สุดบางส่วนเกี่ยวกับบทบาทของชื่อซีในประวัติศาสตร์จีนความทันสมัยเทียบกับประเพณีหนึ่งในข้อถกเถียงที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับมรดกของชื่อซีคือว่าเธอทำให้ประเทศจีนทันสมัยขึ้นหรือทำให้การปฏิบัติแบบดั้งเดิมยังคงอยู่ต่อไปนักประวัติศาสตร์บางคนแย้งว่านโยบายและการปฏิรูปของชื่อซีช่วยทำให้จีนทันสมัยขึ้นโดยนำเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และวางหลักฐานสำหรับการพัฒนาในอนาคตอย่างไรก็ตามคนอื่นๆแย้งว่าการครองราชย์ของชื่อซีเกิดจากความล้มเหลวในการปรับปรุงให้ทันสมัยและนโยบายและแนวปฏิบัติของเธอยังคงรักษาวัฒนธรรมและค่านิยมดั้งเดิมของจีนเอาไว้กลยุทธ์ที่โหดเหี้ยมกับความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งการถกเถียงที่สำคัญย่ออีกประการหนึ่งเกี่ยวกับมรดกของชื่อซีคือกลวิธีที่โหดเหี้ยมและวิถีชีวิตฟุ่มเฟือยของเธอจำเป็นสำหรับเธอในการรักษาอำนาจและเสถียรภาพในประเทศจีนหรือไม่นักประวัติศาสตร์บางคนแย้งว่ากลวิธีของชื่อซีจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในขณะที่คนอื่นๆวิพากษ์วิจารณ์เธอเรื่องการใช้อำนาจเกินเหตุและการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพศและอำนาจการครองราชย์ของชื่อซียังเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักวิชาการสตรีนิยม
ซึ่งโต้แย้งว่าการขึ้นสู่อำนาจของเธอและความสามารถของเธอในการรักษาไว้ได้เป็นเวลานานเป็นตัวอย่างสำคัญของการเสริมอำนาจของผู้หญิงในสังคมปิตาธิปไตยอย่างไรก็ตามคนอื่นๆแย้งว่ารัชสมัยของชื่อซี่เกิดจากการล้มเหลวในการส่งเสริมสิทธิสตรีและนโยบายและแนวปฏิบัติของเธอได้เสริมสร้างบทบาททางเพศและทัศนคติแบบเหมารวมแบบดั้งเดิมจักรวรรดินิยมและลัทธิล่าอาณานิคมรัชสมัยของชื่อซี่ยังถูกทำเครื่องหมายด้วยการบุกรุกของลัทธิจักรวรรดินิยุโรปโรปและลัทธิล่าอาณานิคมในจีนนักประวัติศาสตร์บางคนแย้งว่านโยบายและแนวปฏิบัติของชื่อซี่ได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อต้านอิทธิพลจากต่างประเทศและปกป้องอธิปไตยของจีนในขณะที่คนอื่นๆแย้งว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจักรวรรดินิยมและอาณานิคมและนโยบายและแนวปฏิบัติของเธอเสริมสถานะผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของจีนในระบบระหว่างประเทศและที่ทบทวนประวัติศาสตร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการทบทวนประวัติศาสตร์ในประเทศจีนซึ่งพยายามประเมินการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ของประเทศอีกครั้งและท้าทายสมมติฐานดั้งเดิมเกี่ยวกับอดีตมรดกของชื่อซีเป็นจุดสนใจของลัทธิแก้ไขใหม่นี้โดยนักประวัติศาสตร์บางคนแย้งว่ารัชสมัยของเธอโดดเด่นด้วยความสำเร็จที่สำคัญและคุณูปการต่อประวัติศาสตร์จีนในขณะที่คนอื่นๆแย้งว่ามรดกของเธอเกินจริงหรือบิดเบือนเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองมรดกของชื่อซีมีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมและยังคงเป็นประเด็นถกเถียงและถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์และนักวิชาการแม้ว่าจะมีมุมมองที่แตกต่างกันมากมายเกี่ยวกับการครองราชของพระองค์และผลกระทบต่อประวัติศาสตร์จีนแต่ก็ชัดเจนว่าชื่อซีมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิถีสมัยใหม่ของประเทศและมรดกของเธอยังคงสัมผัสได้ในประเทศจีนจนทุกวันนี้